ครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะบิบูมกลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดามะรู้ก่อนมาเที่ยวครับวันนี้จะได้ไม่ผิดหวังวันนี้เราอยู่กันที่ภูฝอยลมค่ะ นะครับก็ตอนนี้หน้าหนาวแล้วเนาะก็มาเที่ยวภูฝอยลมครับห่างจากอุดรขับรถมาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีดอกทิวลิปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าดอกทิวลิปที่เนี่ยบานละสวยไหมเนาะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาช่วงนี้เยอะมากๆนี่ก็ก่อนปีใหม่นะครับมาเรามาทำอะไรกันวันนี้กางเต็นท์แล้วก็มีเทศกาลทิวลิปบานค่ะใช่แล้วนะฮะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยกันเลยครับสำหรับเส้นทางจากอุดรธานีไปสู่ภูฝอยลมนะครับใช้เวลาขับรถแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนะครับระหว่างจุดแวะพักเนี่ยเราก็จะเจอกับไร่สตรอเบอรี่ครับซึ่งไร่สตรอเบอรี่ที่นี่เนี่ยเราสามารถเก็บลูกสตรอเบอรี่เอามาชั่งกิโลแล้วก็ซื้อกลับบ้านเองได้ด้วยแต่ว่าเสียดายครับรอบที่ผมมาเนี่ยสตรอเบอรี่เพิ่งถูกเก็บออกไปนะก็เลยเหลือน้อยมากๆครับเราก็เลยมาถ่ายรูปเล่นกันสวยๆแบบนี้แหม่ๆๆไม่ต้องตกใจครับจะถ่ายรูปเล่นเฉยๆก็คงไม่พอฮะก็ยังไงก็ต้องซื้อสตรอเบอรี่กลับบ้านไปกินด้วยนะครับนี่ฮะก็มีทั้งลูกใหญ่นะครับแล้วก็ลูกเล็กครับเรื่องรสชาติครับก็ไม่ต้องห่วงครับรับรองครับว่าหวานอมเปรี้ยวอร่อยถึงใจแน่นอนนะขึ้นมาถึงภูฝอยลมแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำครับก็คือการกางเต็นท์ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเต็นท์มาเองครับก็สามารถเลือกที่กางตามที่จัดไว้ให้ได้เลยนะครับก็จะมีอยู่2จุดครับมีด้านในสวนนะครับกับด้านหลังนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเต็นท์ครับก็สามารถเช่าจากศูนย์อำนวยการก็ได้นะส่วนจุดกางเต็นท์ที่ผมเลือกครับก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับผารับอรุณนะครับก็จะเป็นฝั่งที่แสดงพันไม้นั่นเองครับพอออกจากเต็นท์ไปฮะสามารถเห็นตัวส่วนที่แสดงพันไม้ได้แบบนี้เลยนะครับหลังจากกางเต็นท์เสร็จครับก็เดินเข้าไปถ่ายรูปเล่นในสวนกันซะหน่อยนะครับสวนที่นี่เนี่ยก็จะจัดในรูปแบบของสวนดอกไม้สไตล์สวิตเซอร์แลนด์นะฮะนอกจากจะมีกังหันลมครับให้เราถ่ายรูปเล่นแล้วนะครับก็ยังมีดอกไม้ต่างๆครับสีสันสวยงามมากๆครับในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสที่มีสีแดงสดแบบนี้ครับหรือใครที่ชอบดอกไม้สีสันสวยงามแนวโรแมนติกแบบนี้ครับต้องทุ่งดอกคอสมอสครับหรือไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่เป็นพันธุ์ต่างประเทศนะครับก็มีให้เลือกถ่ายรูปเล่นอีกมากมายครับเอ๊ะแต่ว่าเดินจนเมื่อยขาครับแล้วไฮไลท์ของเราดอกทิวลิปของเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยทิวลิปอยู่ไหนสำหรับเพื่อนๆที่มาภูฝอยลมครับแล้วหาดอกทิวลิปไม่เจอนะไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าที่จัดแสดงดอกทิวลิปเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นจุดชมวิวของผารับอรุณนั่นเองนะครับเข้ามาก็จะเห็นดอกลิลลี่เยอะแยะมากมายสีสันสวยงามครับแล้วก็จะมีดอกทิวลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูนะครับให้เราเลือกถ่ายรูปเล่นอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวและนอกจากการจัดแสดงดอกไม้ที่สวยงามแล้วนะครับสำหรับผารับอรุณครับยังมีจุดถ่ายรูปวิวในมุมสูงครับที่เห็นวิวสวยงามออกไปแบบนี้อีกด้วยนะครับแม่เห็นวิวสุดฟินแบบนี้ครับพร้อมกับกลิ่นดอกไม้หอมตลบอบอวลครับก็อดไม่ได้ครับที่จะจิบกาแฟและนั่งชมวิวที่นี่สักหน่อย
สำหรับเพื่อนๆครับที่มาแบบครอบครัวนะครับกลัวว่าจะเบื่อกันนะครับก็อีกฝั่งนึงนะของภูฝอยลมครับเขาก็จะมีส่วนของการจัดแสดงฮะเป็นสวนไดโนเสาร์นะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มซุดโซมไปบ้างพอสมควรครับแต่ว่าเด็กๆก็ยังสนุกสนานครับโดยเฉพาะ3แยกวัดใจครับเลือกให้ดีๆฮะแล้วก็มีทางเดินเข้าไปนะครับก็จะเป็นทางขึ้นเขาครับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายมาครับก็ต้องใช้พลังนิดนึงนะฮะแต่ว่าสำหรับเด็กๆครับสนุกสนานแน่นอนครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจกลัวไปนะครับก็สำหรับคนที่อายุสัก40 50ก็น่าจะเดินขึ้นไหวครับทางไม่ได้ลำบากอะไรนะมีบันไดแล้วก็มีราวจับให้เรียบร้อยครับระยะทางก็น่าจะประมาณกิโลเศษๆเท่านั้นเองครับก็ขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวในฤดูหนาวนะครับแล้วก็อย่าลืมไปชมคลิปอื่นๆของ T3B ด้วยนะครับบ๊ายบาย